สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงการเลี้ยงลูกไก่หรืออนุบาลลูกไก่เล็กครับอนุบาลลูกเกี๊ยบเนี่ยเราจะอนุบาลอย่างไรเรามาฟังกันครับนี่ครับการเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไก่ก็ไข่นะฮะแล้วก็ให้แม่ไก่นั้นมาฟักไข่นะครับให้เขาฟักเองตามธรรมชาติครับนี่พอไก่ไข่แล้วครับถึงเวลานะครับพอครบกำหนดไก่ก็มาฟักอยู่อย่างนี้แหละครับนี่คือการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับที่เรานั้นได้เลี้ยงไก่กันนะครับแล้วทำอย่างไรล่ะครับให้ไก่นั้นรอดนะคลอดออกมาแล้วก็แตกเป็นตัวนะครับการที่ให้มันแตกเป็นตัวนะครับก็ไม่ยากครับก็คือให้มันฟักอย่างนี้แหละครับพอฟักแล้วนะครับมันก็ออกมาเป็นตัวพอเป็นตัวแล้วครับปัญหาว่าถ้าแม่ไก่เลี้ยงเองกับเราอนุบาลอันไหนจะดีกว่ากันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันเหมือนแม่ไก่ตัวนี้ครับเป็นแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยนะครับซึ่งเราก็ให้อาหารนะครับนี่กินข้าวเปลือกนะครับหวานข้าวเปลือกลงไปแต่ว่าทำไมล่ะครับลูกเจี๊ยบหายไปไหนหมดครับมีแค่ 3-4 ตัวแค่นั้นเองนะครับต่อแม่นะครับมีอยู่3แม่นะครับที่เลี้ยงแบบปล่อยนะครับนี่ของพี่เขานะครับผมเลยเอามาให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันนะเลี้ยงแบบปล่อยนะครับศัตรูมันเยอะครับ1ครับก็คือเราคุมเรื่องโรคไม่ได้ครับถ้าหากเลี้ยงแบบปล่อยนะครับ2ก็คือเรื่องแมวครับแมวนี่ชอบมากินครับลูกไก่นะหมาแมวนะครับหรืองูนะครับแล้วแต่ครับว่าข้างบ้านมีอะไรนะครับแล้วก็โรคต่างๆที่มานะครับแต่นี่ครับถ้าเราเลี้ยงแบบขังไว้อย่างนี้นะครับอนุบาลไว้อย่างนี้นะครับไก่ของเราเนี่ยโอกาสตายเนี่ยน้อยครับแล้วก็นะครับในที่เรานั้นอนุบาลอย่างนี้ครับความแข็งแรงเนี่ยแน่นอนครับที่แม่ไก่เลี้ยงเองแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าเรานั้นก็มีวิธีครับที่ทำให้ไก่เราแข็งแรงนะครับไม่เป็นหวัดไม่เป็นโรคนะครับเรามียาป้องกันนั่นก็คือไบโอนะครับบวก B12 นะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับตามร้านขายอาหารสัตว์หรือร้านเกษตรนะครับถามเขาหานะครับไบโอบวก B12 นี่นะครับช่วยป้องกันโรคหวัดได้นะครับโรคหาโรคอะไรนี่ครับให้กินไว้ก่อนเลยครับระยะ1เดือนถึง2เดือนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลไก่นะครับถ้าเราไม่กินช่วงนี้นี่ไก่เราอาจจะเป็นโรคตาบวมเลยได้ครับนี่ยาชนิดนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันสามารถกันโรคได้ต่างๆนานาครับไม่ว่าโรคตาบวมนะครับหรือโรคหวัดนะครับมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับให้กินติดต่อกันครับครั้งละ 4-7 วันนะครับแล้วก็เว้นไว้สักระยะหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งกินครั้งหนึ่งถ้าไม่มีโรคหวัดนะครับแต่ถ้าหากว่าไก่เป็นหวัดนะฮะเราก็ให้กินหลายครั้งก็ได้นะครับหรือช่วงไก่นะครับเปลี่ยนอาหารนะครับมันไม่ชอบกินอาหารนะครับใส่อันนี้ได้เลยครับเพราะมันจะได้เจริญอาหารด้วยนะครับไบโอบวก B12 นะครับตรงนี้เนี่ยไก่เลี้ยงนะครับผมนะครับการันตีเลยว่าถ้าเราเลี้ยงแบบอนุบาลเองเนี่ยไก่รอดนี่ครับเกือบ 100% แต่ถ้าหากว่าให้แม่อนุบาลนะครับโอกาสไก่เสียชีวิตเนี่ยมีเยอะมากครับเราก็น่าเสียดายครับถ้าไก่เรานั้นได้จากไปก่อนวัยอันควรนะครับเพราะว่าทำเงินไม่ได้นะครับแล้วก็นะถ้าเราดูแลอย่างนี้ครับไม่ต้องมากครับนี่เลี้ยงในสุ่มนะครับไก่1-2 เดือนนะครับจะโตช้านี่แค่เดือนกว่านะครับก็โตขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าการให้อาหารการดูแลนะครับก็มีส่วนเหมือนกันที่จะไก่โตเร็วโตช้านะครับหลัง2เดือนขึ้นไปครับไก่จะสปีดนะครับสปีดก็คือโตไวมากนะครับพอเขาโตไวเนี่ยเรื่องอาหารครับเราต้องดูแลดีๆนะครับเหมือนผมเนี่ยฮะที่เลี้ยงมาเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเราควบคุมอาหารนะครับไก่ให้เยอะเกินไปก็ไม่ดีครับถ้ามันกินอาหารเหลือนะครับมันจะเบื่ออาหารแต่ถ้าหากว่าอาหารน้อยเกินไปครับไก่เราก็ไม่อ้วนนะครับเราก็ต้องให้พอดีนะครับสำหรับการอนุบาลไก่นะครับดูดีๆครับว่าที่อยู่ของไก่นี่อย่าให้มันชื้นอย่าให้มันเปียกนะครับเหมือนอย่างนี้ครับ3วันครั้งนะครับที่พวกที่คุณแม่นะครับได้มาทำความสะอาดนะครับที่มันอยู่ของไก่ให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ไก่รุ่นโตแล้วนะครับที่ผมขังไว้เลี้ยงไว้แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับทำให้ไก่เรานั้นมีสุขภาพดีและแข็งแรงนะครับวันนี้แดดอ่อนนะครับไม่แรงเขาก็เลยออกมาอยู่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวพอแดดแรงปุ๊บเนี่ยเขาจะไปหาที่หลบนะครับแถวคอกไก่เขาอะนะครับเพราะเรานี้ทำคอกไก่แบบเปิดนะครับไม่จำเป็นต้องทำประตูเพราะเราทำล้อมคอกไว้หมดแล้วนะครับให้ไก่อยู่ได้แล้วก็อย่าให้แสงแดดโดนในคอกมากนักนะครับเพราะว่าเรามีแม่ไก่กำลังฟักอยู่นะครับไม่งั้นไก่จะไม่ฟักมาออกมาไม่เป็นตัวนะครับจะทำให้ของเราเสียหายนี่ครับไปแล้วครับเข้าแถวเรื่องหนึ่ง
ข้าเล้าได้นะครับเนี่ยไปเข้าเล้าแล้วฮะแดดเริ่มออกนะหรือว่าตื่นผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับวิ่งไปแล้วครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฟันธงได้เลยครับว่าถ้าเราอนุบาลนะครับลูกไก่เองเนี่ยอัตรารอดจะสูงนะครับและการเติบโตนั้นก็จะไวขึ้นนะครับหลัง2เดือนไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามกันครับสวัสดีครับ